10นักสะสมสุดแปลกจากทั่วโลกที่คุณเห็นแล้วต้องทึ่งการสะสมสิ่งของต่างๆถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์บางคนชอบสะสมหุ่นตัวการ์ตูนนาฬิการถหรือแม้กระทั่งเรือแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมนักสะสมที่ชอบสะสมของแปลกจากทั่วทุกมุมโลกครับซึ่งมันจะแปลกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากเราครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอันดับ10สะสมเส้นผมของผู้มีชื่อเสียงจอห์นเรนนิคอฟชายผู้เป็นนักสะสมเส้นผมของดาราผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากที่สุดในโลกซึ่งสาเหตุที่เขาชอบสะสมเส้นผมนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเขาหลงใหลกลิ่นของเส้นผมเพราะกลิ่นของเส้นผมนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลทำให้เขาหลงใหลในการสะสมเส้นผมเป็นอย่างมากจากรสนิยมสุดแปลกนี้ทำให้เขาได้เริ่มตามหาเส้นผมของผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์และเก็บมาไว้ในครอบครองได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างอับราฮัมลินคอนอันดับ9สะสมปูนพลาสเตอร์รูปอวัยวะเพศชายคลินทีอาบิตันหญิงสาวชาวอเมริกันผู้คลั่งไคล้ในการสะสมรูปหล่อปูนพลาสเตอร์ในรูปของอวัยวะเพศของคนดังมากมายโดยรูปหล่อแต่ละชิ้นล้วนทำขึ้นมาโดยมีต้นแบบจากของจริงทั้งนั้นซึ่งชายคนแรกที่ยอมให้เธอหล่อปูนพลาสเตอร์รูปอวัยวะเพศนั้นก็คือมือกีตาร์ชื่อดังระดับโลกอย่างจิมมี่เฮนริกและตามด้วยคนที่มีชื่อเสียงอีกมากมายอันดับ8สะสมจิ้งจกเด็กหนุ่มชาวอินเดียชื่อนาราธานฮาสเขาได้รับฉายาว่าลิซาร์ดบอยหรือไอ้หนุ่มจิ้งจกเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับของสะสมอย่างจิ้งจกซึ่งนายฮาสให้เหตุผลว่าในช่วงวัยเด็กได้มีจิ้งจกตัวหนึ่งหล่นใส่หน้าเขาและมันไม่ขยับไปไหนจนเขารู้สึกว่ามันน่ารักดีและนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เขาสะสมจิ้งจกมาตลอดเมื่อเวลาว่างเขามักจะชอบเล่นกับพวกมันด้วยการนำจิ้งจกมาวางไว้บนหน้าหรืออมไว้ในปากอันดับ7สะสมซากสัตว์แอนดรูว์แลนแคสเตอร์ชายหนุ่มชาวนิวซีแลนด์เป็นนักสะสมซากสัตว์ที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหนูเป็ดนกหรือสัตว์อื่นๆซึ่งวิธีการของเขานั้นก็คือนำซากสัตว์ที่ได้มานำไปทำความสะอาดและนำสัตว์ที่ทำความสะอาดแล้วนำไปผ่าตัดและประกอบกับสัตว์ตัวอื่นๆซึ่งมันคล้ายกับสัตว์ประหลาดพันผสมมากเลยทีเดียวอันดับ6สะสมหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วแบรรี่แชเปลนักสะสมหมากฝรั่งซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่า6ปีในการสะสมหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วถึง 95,200 ชิ้นจนตอนนี้หมากฝรั่งกลายเป็นลูกบอลกลมโตขนาด175ปอนด์หรือราวๆ79กิโลกรัมซึ่งเขาให้เหตุผลในการสะสมหมากฝรั่งว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเคี้ยวหมากฝรั่งชิ้นเดียวนานถึง1วันเต็มๆหลังจากนั้นเขาเกิดความเสียดายเพราะว่าเคี้ยวมันมาทั้งวันเขาเลยตัดสินใจสะสมมันซะเลยอันดับ5สะสมถุงเท้าที่ใช้แล้วดักเจนส์ชายหนุ่มผู้มีอาการฟู้ดเฟติชิสหรือที่นักจิตวิทยาเรียกกันว่าผู้ที่เกิดอารมณ์ทางเพศจากแรงกระตุ้นทางเพศที่เท้าซึ่งเขาคลั่งไคล้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเท้าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงเท้าโดยเฉพาะถุงเท้าที่ใช้แล้วซึ่งเขาสะสมถุงเท้าที่ใช้แล้วและเก็บไว้ในถุงซิปล็อกมากกว่า300คู่อันดับ4นักสะสมอวัยวะเพศของสัตว์ซูเกเดอร์ฮัจจาทัสันหนุ่มชาวไอแลนด์ผู้สะสมจูหรืออวัยวะเพศของสัตว์ต่างๆมากถึง143ชิ้นซึ่งในจำนวนที่มากมายขนาดนั้นเขาจึงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ซะเลยแต่พิพิธภัณฑ์ของเขานั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดของสะสมชิ้นสุดท้ายอยู่นั่นก็คือจูของมนุษย์นั่นเองอันดับ3สะสมถุงอ้วกนายนิกมิเวเลนเขาเป็นนักเดินทางที่แพ้การเดินทางเพราะเมื่อเขาเดินทางไปไหนไกลๆก็มักจะมีอาการเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินตลอดเขาจึงพกถุงอ้วกไว้ตลอดเวลาซึ่งหลังจากการพกถุงอ้วกติดตัวไว้ตลอดเวลาเขาจึงเป็นผู้ที่บ้าคลั่งในการสะสมถุงอ้วกซึ่งมีอยู่ในครอบครองถึง 6,000 ใบ 1,142 รูปแบบจากสายการบินต่างๆทั่วโลกถึง160ประเทศอันดับ2สะสมหนังมนุษย์ดร.คุซานาริฟุกุชิอาจารย์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยโตเกียวและเป็นผู้ก่อตั้ง Japan Tattoo Institute ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมผิวหนังที่มีรอยสักของมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า100แบบและของสะสมแต่ละชิ้นนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ของสะสมนั้นได้มาจากแก๊งยากุซ่าทั้งนั้น
อันดับ1สะสมหัวของมนุษย์ฮาราติโอกอร์ดอนรับบลีชายชาวนิวซีแลนด์นี่คือของสะสมจุดแปลกอันดับ1ในคลิปนี้กับการสะสมสิ่งสุดสยองนั่นก็คือหัวมนุษย์ของชนเผ่าเมารีนั่นเองและตอนนี้ของสะสมสุดประหลาดนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชื่อ American Museum of Natural History ในมหานครนิวยอร์กเห็นของสะสมสุดแปลกแบบนี้แล้วลองไปหาสะสมสิ่งของสุดแปลกกันดูนะครับรู้หรือไม่บุคคลที่รวยที่สุดในประเทศไทยในปี2017คือนายเจริญศิริวัฒนภักดีท่านเป็นเจ้าของบริษัทไทยเบฟเวอเรจหรือที่เราเรียกกันว่าเบียร์ช้างซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินถึง 15.8 หมื่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 500,000 ล้านบาท